ครับวันนี้เนี่ยมาติดระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์เท้านะคราวนี้ป้ายแดงออกศูนย์มาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมนะว่าวิธีการทำงานของ MP คันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะมาที่ออโต้เทคแน่นอนครับต้องมีระบบไอริสหรือเซ็นเซอร์เท้านะครับผมนี่นะฮะไอริสนะสามารถใช้ได้ทั้งปิดและเปิดอันนี้ผมฝั่งเปิดนะด้วยระบบเซ็นเซอร์เท้าต่อไปผมจะฝั่งปิดนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะครับผมและแน่นอนครับเขาเป็น MG นะฮะเราสามารถกดฝั่งเปิดที่ฝาท้ายได้นะฮะเห็นโลโก้ตรงนี้ไหมครับสามารถกดเปิดอย่างนี้เข้าไปได้เลยนะครับผมสวยงามมากนะฮะและอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็คือนี่ฮะปุ่มปิดฝาท้ายนะตรงฝาท้ายพร้อมกับกันหนีบนะครับนี่นะฮะฝาท้ายก็หยุดทำงานทันทีนะครับผมและเราสามารถกดสั่งทำงานปิดได้ต่อและสามารถสั่งการได้ที่ระบบรีโมทเดิมนะฮะแบบนี้นะครับที่ผมฝากเปิดด้วยรีโมทนะฮะนะครับมีระบบฟังก์ชันระบบดูดด้วยนะฮะและผมจะมีการรีวิวตรงนี้ด้วยการปิดด้วยสวิตช์ฝาท้ายตรงนี้นะครับMy girl, so let me say you roll it, my girl. ก็จบแล้วนะสำหรับการรีวิวฝาท้ายไฟฟ้า MG ZF by Auto Liftek นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะสามารถติดต่อได้ที่ Auto Liftek Fanpage นะครับหรือ Line at Auto Liftek หรือโทรหาหญิงแน่พี่หญิงนะครับหรือว่าเป็นคุณตั้มหรือว่าพี่ต้นก็ได้นะยินดีให้บริการให้คำปรึกษาลูกค้าทุกคนเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับYou.